This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับแล้ววันนี้กับเรา2คนผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับผมฤชาวัชราทิตย์ครับในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเราจะเห็นนะครับว่าบริษัทเทคยักษ์ใหญ่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับจะมีการปลดคนงานค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับคำถามที่มีอยู่ก็คือทำไมเขาจึงเลือกที่จะปลดคนงานเพราะคนงานเองเนี่ยเงินเดือนถ้าเทียบไปแล้วเทียบกับผู้บริหารเนี่ยเงินเดือนก็ต่ำกว่าสู้ปลดผู้บริหารคนเดียวนะฮะง่ายกว่าหรือเปล่านะครับแต่ว่าเรื่องราวมันก็เป็นแบบนี้วันนี้ก็เลยน่าสนใจแหละครับว่าทำไมเวลาที่เขาต้องการที่จะประหยัดต้นทุนเขาเลือกที่จะหันไปหาพนักงานก่อนที่จะเป็นตัวผู้บริหารโดยเราคงจะไปอิงนะครับกับกรณีที่มีบริษัทยักษ์ใหญ่สหรัฐหลายบริษัทซึ่งน่าสนใจมากคือหลายบริษัททำกำไรมหาศาลอยู่แล้วแต่เลือกที่จะใช้วิธีการแบบนี้และ CEO ก็ยังอยู่เหมือนเดิมน่าสนใจมากครับริชาร์ดครับต้องบอกงี้ว่าถ้าในมุมของคนทำงานที่เป็นระดับพนักงานเนาะเรารู้สึกว่าไม่เป็นธรรมเลยอ่ะคุณเป็นกัปตันเรือแต่คุณพาทิศทางของเรือลำนี้ไปสู่จุดที่ทำให้พนักงานต้องได้รับผลกระทบทำไมไม่เอาคนนี้ออกล่ะพนักงานจะได้อยู่เพราะพนักงานเป็นฟันเฟืองถูกไหมฮะแต่มันก็มีวิธีคิดของบริษัทเหล่านี้แหละครับที่เขามองว่าการที่ต้องเก็บ CEO หรือว่าเก็บผู้บริหารระดับสูงเอาไว้อ่ะมันมีเหตุผล1 2 3 4อ่ะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันอันนี้เป็นข้อมูลที่ทางด้านของบุคคลที่อยู่ในวงการ HR ในบริษัท Microsoft นะครับคุณคริสวิลเลียมเนี่ยอยู่มา40ปีแล้วเขาเป็นมือพิฆาตมือสังหารโอเคมือเลย์ออฟใช่เขาให้เหตุผลไว้ประมาณ3ข้อหลักๆเดี๋ยวข้อแรกเลยครับคุณผู้ชมครับเฮียครับก็คือเราลองคิดในตามหลักคณิตศาสตร์ง่ายๆก่อนข้อ1 CEO คนหนึ่งสมมุตินะในบริษัทอย่างเช่น Microsoft ใน Google หรือ Alphabet เนี่ยเขาบริหารคนประมาณสัก 200,000 คนโอเครายได้ของ CEO ต่อเดือนเนี่ยตีซะว่าประมาณสัก2ล้านดอลลาร์หรือประมาณ71ล้านบาทฟังดูเยอะนะเดือนละ71ล้านถ้าสมมุติว่าเอา12คูณก็ไป71คูณ12เงินเดือนเขาก็ประมาณสักหลัก100ล้านไม่เกินดีแน่ๆแต่ทีนี้เราเห็นไหมฮะว่า Microsoft เองหรือแม้กระทั่ง Alphabet เองในช่วงปีที่ผ่านมาปลดคนเฉลี่ยประมาณ 10,000 คนอ๋อฮะประหยัดงบประมาณไปได้ประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์โอ้นี่คือเอาแค่ตัวสเกลเงินนะใช่ต่อคนอาจจะไม่เยอะใช่แต่ถ้าเกิดว่ารวมหมู่กันไปเช่นเป็นหลักร้อยหลักพันอันนี้ก็คงจะเป็นก้อนที่ใหญ่กว่าเงินเดือน CEO อยู่แล้วแหละใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปลดคนจำนวนมากเนี่ยต่อให้ปลดไปแล้วสิ่งที่เขาได้มาก็คืออย่างน้อยตัวแดงมันอาจจะเป็นตัวเขียวขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าปลด CEO คนเดียวไม่ได้มีผลกระทบอะไรเลยกับบริษัทบริษัทไม่ได้รวยขึ้นหรือกำไรเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่หลายคนมองก็คือว่าการปลด CEO เนี่ยจะเป็นข้อเสียมากกว่าด้วยซ้ำเพราะอย่าลืมว่าคนเหล่านี้มันสมองความรู้ความสามารถต่อให้ปลดเขาออกไปเขาก็ถูกที่อื่นซื้อตัวอยู่ดีความลับบริษัทล่ะเรื่องต่างๆที่เขาแบบอยู่กับตัวเขาอะที่เขาทำงานมาขนาดนี้เพราะฉะนั้นตัดจำนวนพนักงานออกไปเซฟงบได้มากกว่าตัด CEO คนหนึ่งออกนี่คือเชิงคณิตศาสตร์ก่อนนะใช่ใช่ใช่ครับต่อมานะครับมันเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือของบริษัทขององค์กร CEO เหล่านี้ผมเรียกว่าเป็น CEO รับจ้างที่คือเจ้าของบริษัทเอ่ยฟาวเดอร์เอ่ยเขาจ้างมาบอร์ดเนี่ยจ้างคนเหล่านี้บริหารอย่างสุนดาพิชัยอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งสัตยานาเดล่าซึ่งคนเหล่านี้ใช่เขาเป็น CEO มืออาชีพมือทองมูลค่าบริษัทที่เขาดูเนี่ยโอ้ยอย่าง Microsoft เองก็ประมาณ3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐใหญ่ที่สุดโลกไปแล้วถูกต้องหรือแม้กระทั่งอย่าง Alphabet เองเนี่ยก็ประมาณสักล้าน 5-2 ล้านฉะนั้นเนี่ยเขาดูแลบริหารบริษัทที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้ฮะมันมีหลักคิดแบบนี้ครับเฮียก็คือว่าถ้าสมมุติว่าประกาศปลด CEO สิ่งที่ตามมาเอฟเฟคแรกที่เราจะเห็นเลยคือหุ้นร่วงโอ้เพราะแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยทิศทางบริษัทผิดหมดเลยถูกต้องและยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในอนาคตเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยมันอยู่กับอนาคตของบริษัทใช่เป็นการส่งสัญญาณแล้วว่าทิศทางเดิมที่ผ่านมาไม่ไหวแล้วและยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทิศทางต่อไปคืออะไรโกอย่างเดียวที่ผู้บริหารหรือว่าบอร์ดบริหารให้ CEO เหล่านี้ทำงานก็คืออะไรรู้ไหมทำไงก็ได้ให้ปันผลสูงทำไงก็ได้ให้บริษัทมีรายได้สูงทำไงก็ได้ให้ผู้ถือหุ้นได้ผลประโยชน์มากที่สุดอ๋อโอเคเขาพิจารณาในมุมนั้นใช่ถ้าเกิดว่าปลดคนงานไปนี่คนก็ไม่รู้อ่ะก็ปกติเนาะเหมือนรถเปลี่ยนยางนะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
ขาเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเปลี่ยนคนขับนี่เรื่องใหญ่ถูกต้องสังเกตไหมว่าเวลาจะมีการปลดพนักงานทีเขาจะมีผมไม่ใช่ว่าข้ออ้างแล้วกันแต่เขาจะมีประมาณสัก 2-3 อย่างที่จะแจ้งต่อสาธารณชนเช่นต้องการที่จะปรับปรุงในเรื่องของโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สอดรับกับเทคโนโลยีทุกวันนี้ AI เข้ามาทุกวันนี้มีโรบอทเข้ามาอะไรแบบนี้เขาก็นำเหล่านี้มาเพื่อที่จะทดแทนคนงานเพื่อลดต้นทุนอันนี้อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็คือเทรนด์มันเปลี่ยนก่อนหน้านี้เราเห็นไหมครับว่าทำไมจ้างคน IT เยอะจังเลยในช่วงโควิดเพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่คนไปไหนก็ไม่ได้คนก็ต้องอยู่กับใช้เทคโนโลยีซะเยอะใช่พอมันสามารถที่จะแบบฟอร์มทีมหรือว่าสร้าง environment หรือว่าสร้างบรรยากาศต่างๆขึ้นมาได้สร้างอีโคซิสเต็มมันขึ้นมาได้เสร็จปุ๊บอะคนเหล่านี้จะกลายเป็นส่วนเกินโค้ดเขียนแล้วระบบวางแล้วเอ้าเก็บคนเหล่านี้ไว้ทำไมอะก็ต้องมีการแบบรีดออกบางส่วนเขาจะทำให้ลีนถูกต้องทำรีดไขมันออกใช่ครับหรืออย่างล่าสุดเนี่ยที่ Apple เนี่ยเขาพัฒนารถ EV มาตั้งหลาย10ปีเนาะแต่สุดท้ายคือพอมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางถูกต้องเปลี่ยนเป็นปัญญาประดิษฐ์ดีกว่าใช่เขาก็ต้องเอาออกไปเพราะมันไม่เหมาะกับช่วงเวลาและสถานการณ์ณตอนนั้นแล้วชัดเจนเลยชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นการปลดคนงานนี่ไม่ได้สะเทือนต่อทิศทางการบริหารบริษัทไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาหุ้นครับไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรนั้นแต่ถ้าเปลี่ยนผู้บริหารยิ่งใหญ่ยิ่งสะเทือนถูกต้องโอ้เพราะบางทีเราจะมองเห็นนะลดคนงานออกเนี่ยหุ้นต้องตกไม่ใช่นะครับและอย่างการปลดคนงานออกพอโชว์เห็นในสเตทเมนต์ชัดเจนว่าต้นทุนต่ำลงแปลว่ากำไรอาจจะสูงขึ้นด้วยถูกต้องและอย่าลืมว่าเงินเดือน CEO เหล่านี้เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีวอลลุ่มแบบหลักล้านล้านอ่ะถ้าอย่างทางด้านของคุณสุนดาเองเนี่ยเดือนเนี่ยที่หาได้บวกเงินพิเศษบวกนู่นบวกนี่ประมาณสัก 7,000 ล้านต่อปีมันก็ยังเป็นแค่แบบ 0.% ของมูลค่าบริษัทโอ้พูดได้ดีมากเราดูก้อนเดียวเหมือนใหญ่เนาะแต่พอไปเทียบกับสัดส่วนของมูลค่าบริษัทรายรับบริษัทกำไรบริษัทเล็กมากถูกต้องและที่สำคัญคืออย่างที่ผมบอกว่าคนเหล่านี้เขาถูกตั้งmindset ว่าทำยังไงก็ได้ให้บริษัทโตทำไงก็ได้ให้บริษัทมีกำไรทำไงก็ได้ให้ผู้ถือหุ้นได้ผลประโยชน์มากที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เป็นต้นทุนที่ตัดได้ง่ายที่สุดไวที่สุดก็คือจำนวนพนักงานนั่นเองนะฮะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดว่านำไปใช้กับสังคมอเมริกันครับที่ไม่ได้มีระบบการจ้างงานตลอดชีวิตหรือว่า lifetime employment เรื่องนี้สังคมเขาค่อนข้างยอมรับใช่ครับแต่เวลาเราฟังเราอาจจะรู้สึกใจร้ายแต่ต้องยอมรับว่าแนวความคิดของสังคมแต่ละสังคมก็ไม่เหมือนกันใช่ครับอย่างเช่นที่ญี่ปุ่นจะคล้ายเราเนาะอันนี้เรียกว่าเป็นระบบ lifetime employment ก็คือว่าจ้างงานตลอดชีวิตเยอรมันก็แทบจะเป็นแบบนั้นแล้วแหละก็คือจ้างงานตลอดชีวิตแต่ว่าอันนี้เราพูดถึงบริบทสังคมอเมริกันที่เขามองว่าผู้ถือหุ้นมาอันดับที่1ใช่ครับพนักงานอาจจะไม่ใช่อันดับที่1เสมอไปเพราะอย่าลืมว่าพวกบริษัทเทคโนโลยีต่างๆพวกนี้ครับมันมีค่อนข้างเยอะบางคนเนี่ยเก่งหน่อยนะเป็นแบบระดับ PM Project Manager โดนให้ lay off ไปเขาก็ไปตั้งตัวทำธุรกิจของตัวเองในซิลิคอนวัลเลย์ได้หรือบางคนอย่างเงี้ยครับพอเวลาลาออกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้มีบริษัทเล็กๆน้อยๆสตาร์ทอัพเล็กๆอ่ะฉกตัวไปเลยนะเพราะอย่าลืมว่าคนพวกนี้มาด้วยโนว์ฮาวคนพวกนี้มาด้วยองค์ความรู้มาด้วยประสบการณ์มาด้วยประสบการณ์เพราะฉะนั้นน่ะคนที่อยู่ในแวดวงนี้ในระดับที่เป็นพนักงานแหละแต่คือขยับจากพนักงานปฏิบัติการขึ้นมาเป็นบริหารระดับต้นนิดนึงอ่ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยตกงานกันอ๋อก็พูดได้ดีนะระบบนิเวศไม่ได้มีแค่บริษัทเดียวใช่คุณก็มาพร้อมกับมูลค่าเพิ่มที่คุณได้จากบริษัทเดิมไปด้วยใช่ครับโอ้โหอีกประเด็นนึงอันนี้น่าสนใจไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยรู้สึกเพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่ถูกเลย์ออฟคนที่ถูกให้ออกมักเป็นคนที่ถูกมองว่าไม่มีศักยภาพใช่ไหมแต่ระดับ CEO หรือว่าระดับผู้บริหารระดับสูงไม่ใช่บนโลกใบนี้ครับคนที่จะขึ้นมาเป็นระดับผู้บริหารระดับสูงได้สัดส่วนประชากร 7,000 8,000 ล้านคนเนี่ยมันมีอยู่แค่ไม่เท่าไหร่โอ้ถูกต้องถูกต้องไหมฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนพวกนี้กว่าที่เขาจะไต่ระดับได้เขาสั่งสมประสบการณ์ประสมสั่งสมองค์ความรู้สั่งสมฝีมือมาเมื่อคนเหล่านี้สมมตินะบริษัทเนี้ยเอาคนนี้ในฐานะ CEO ออกไปบริษัทอื่นจ้องละโดยเฉพาะบริษัทคู่แข่งมันจะเหมือนเกมที่เคยเกิดขึ้นกับโคคาโคล่าและเป๊ปซี่ในวันที่โค้กไล่ผู้บริหารของโค้กออกเขาไปตั้งเป๊ปซี่เลยเขาไปทำให้เป๊ปซี่จะขึ้นมาเป็นคู่แข่งกับโค้กได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่เขาได้ไปมันไม่ใช่แค่ว่าเขาออกไปเขาไปแต่ตัวองค์ความรู้ที่เขามีความลับบริษัทมันเลยมีต้องมีบริษัทบางบริษัทเขาต้องมีการแบบเซ็นไงว่าถ้าคุณออกไปรับตำแหน่งในการในบริษัทคู่แข่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันเป็นระยะกี่ปีใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเหล่านี้มันเลยมาพร้อมกับมูลค่าที่มันค่อนข้างสูง อีกอย่างนึงก็คือว่า
คือต้องยอมรับว่าคนที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันหรือว่าอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเขาก็เป็นคู่แข่งกันไกลๆโอเคในอุตสาหกรรมเหล่านี้เราเป็นเพื่อนกันแต่พอเวลามันถึงหน้างานที่เราต้องต่อสู้แข่งขันกันอ่ะมันมีกลยุทธ์มันมียุทธวิธีต่างๆที่หลายๆคนคาดไม่ถึงแม้กระทั่งเรื่องของการปลดคนน่ะเขามีวิธีคิดว่าเขาจะปลดคนยังไงให้บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นอ่าซึ่งมันก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่หากว่าเขาไปอยู่ที่องค์กรใหม่มันก็สามารถเอาแบบแผนหรือแม่แบบตรงเนี้ยไปใช้กับที่อื่นๆได้ซึ่งคนเหล่านี้ครับอย่างที่บอกว่าเขาเป็นมนุษย์ทองคำเนาะความรู้ความสามารถเขาเยอะการที่ปล่อยคนเหล่านี้ออกไปอ่ะบริษัทอ่ะจะเสียประโยชน์มากกว่าด้วยซ้ำถ้าหากว่าคนเหล่านี้ยังคงอยู่รักษาฐานที่มั่นเอาไว้บริหารองค์กรแก้ไขปัญหาและเขายังสามารถที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทคืออย่าลืมว่าคนที่เป็นระดับ CEO พวกเนี้ยเขาไม่ใช่แค่พนักงานระดับบริหารแต่เขาเป็นเหมือนมาสคอตทำไมเราถึงจำภาพของทีมคุกได้ทั้งนั้นที่ทีมคุกไม่ใช่เจ้าของครับทีมคุกเป็น CEO ของ Apple ที่ต่อมาจากสตีฟจ็อบส์ที่เสียชีวิตในปี2010ถูกต้องครับแต่ภาพทุกวันนี้คนจำทีมคุกเท่ากับ Apple จำ Apple เท่ากับทีมคุกกลายเป็นแบรนดิ้งไปแล้วกลายเป็นแบรนดิ้งไปแล้วผู้บริหารที่เป็นบริษัทระดับนี้ครับส่วนใหญ่แล้วว่า Personal Branding กับ Corporate Branding มันมาด้วยกันภาพมันติดคนจำได้สุดาพิชัยอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งสตยาเนี้ยคือภาพเขาติดแล้วอะว่าคนเหล่านี้มาปรากฏตัวเมื่อไหร่เขาคือแบรนด์นี้เขาคือแบรนด์นี้มิสเตอร์ Microsoft มิสเตอร์ Alphabet มิสเตอร์ Apple ใช่ถ้าเขาไปอยู่ที่อื่นอะภาพจำมันผิดไปมันเลยทำให้บริษัทใหญ่ๆเขาพยายามที่จะคีบคนเหล่านี้ไว้เพราะคนเหล่านี้เป็นเหมือนดั่งสัญลักษณ์ขององค์กรด้วยครับแต่มันก็ไม่ได้มีความหมายนะครับว่าผู้บริหารเองเวลาที่บริษัทเจอความซุนเซแล้วจะไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรใช่ก็จะมีกรณีที่บอกว่าลดผลตอบแทนให้กับตัวเองก็มีด้วยเช่นเดียวกันมีครับอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วอย่างเงี้ยทางด้านของทีมคุกเองเขาก็บอกว่าเขาอะประกาศลดพูดเลยว่าลดเงินเดือนตัวเองละกันลงประมาณสัก 40% เพื่อแสดงความรับผิดชอบในช่วงที่โควิดเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยกำไรก็ไม่ดีแต่สุดท้ายถ้าไปดูไส้ในจริงๆนะเงินเดือนของ CEO บริษัทพวกเนี้ยนิดเดียวถ้าเทียบกับผลประโยชน์อื่นเพราะเขาไม่ได้จ่ายเงินในลักษณะของรูปแบบเงินเดือนเดียวเขาถือหุ้นมันเลยทำให้เขาจะต้องบริหารจัดการธุรกิจอย่างไรก็ได้ให้บริษัทโตเพื่อที่หุ้นเขาก็จะโตโอ้เอออันนี้เป็นเนี่ยที่เขาเรียกว่า stock option นะฮะใช่ไม่ได้จ่ายผลตอบแทนเป็นรูปของเงินเดือนแต่ว่าจ่ายเป็นหุ้นถ้าคุณทำได้ดีตลาดมองว่าบริษัทคุณมีอนาคตหุ้นของคุณก็ปรับตัวขึ้นส่วนคุณจะ exercise option หรือขายหรือเก็บเรื่องคุณถ้าคุณอยู่ต่อคุณทำให้มูลค่าขึ้นสิ่งนั้นก็จะหันมาหาตัวคุณเองเพราะว่าหุ้นที่คุณถือราคาสูงขึ้นเหมือนกับที่ทางผู้บริหารของ Microsoft เองเนี่ยเขาบอกนะครับว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเงินเดือนเงินตอบแทนรายได้เนี่ยมันแค่หลักร้อยล้านดอลลาร์เมื่อเปรียบเทียบจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เท่าไหร่หรอกแต่อย่าลืมว่าเขามีพอร์ตของบริษัทอะอยู่เพียงแค่ประมาณสัก 1-2% น่ะ 1-2% ของล้านล้านมันก็มหาศาลแล้ วถูกต้อง อีกอย่างก็คือว่าพอเวลาที่เขาบริหารจัดการได้ดีอะสิ่งที่ตามมาก็คือความน่าเชื่อถือของบริษัทเขามีนวัตกรรมใหม่เขามี AI เขามีฟังก์ชันใหม่ๆพวกนี้ขึ้นมาเขาจะกลายเป็นเทรนด์เซตเตอร์คือผู้นำเทรนด์เมื่อกลายเป็นผู้นำเทรนด์ปุ๊บเนี่ยการที่เราจะทำธุรกิจธุรกรรมกับใครอ่ะเราบอกว่าเราคือเบอร์หนึ่งเราคือเบอร์ใหญ่เราคือที่แรกมันมีเครดิตมากกว่าเราไปทำตามเขาโอ้โหนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการดีโคดหรือว่าถอดรหัสนะครับว่าทำไมเวลาที่มีปัญหาอะไรเนี่ยองค์กรใหญ่ๆในโลกอย่างน้อยที่สุดบริษัทเทคสหรัฐซึ่งเป็นบริบทของเรานี้เนี่ยเขาเลือกที่จะปลดคนงานก่อนที่จะเป็น CEO ด้วยนะครับอ่ะนั่นก็เป็นภาพรวมนะครับของเศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้แต่ท่านอย่าลืมนะครับว่าถ้าท่านสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจแบบนี้ที่มีความหลากหลายท่านสามารถติดตามได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBS แล้วก็ทุกช่องทางเลยของไทย PBS วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice